สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับเอ็มทีมอยู่ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Hypothermia ค่ะหรือเอาชีวิตรอดในดินแดนหิมะนั่นเอง Mod Pack นี้ค่ะก็บ้านถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วเนาะแล้วในนี้ค่ะเราได้ไปทำการแบบแอบร่อนแร่ค่ะประมาณ1ชั่วโมงทำให้ตอนนี้เราก็มีเหล็กจำนวนหนึ่งมีเพชรจำนวนหนึ่งค่ะแล้วก็มีแร่ต่างๆเนี่ยอีกจำนวนหนึ่งเลยเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะในวันนี้เราก็จะมาทำเควสกันต่อเลยก็เป็นเครื่องค้อนอัตโนมัติค่ะแล้วก็การทำให้แร่1ก้อนเนี่ยกลายเป็นแร่2ก้อนนั่นเองแล้วก็ระบบการร่อนแร่ค่ะหาแร่แบบอัตโนมัติเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะไปทำกันเลยไม้แพลงคราฟรวมกันเป็นไม้สติ๊กค่ะแล้วก็ทำเป็นค้อนเพชรได้มาแล้วค้อนเพชรที่เราได้มาก็เอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นวางแผ่นเหยียบที่เป็นเหล็กเนาะบนล่างค่ะแล้ววางค้อนตรงกลางล้อมรอบด้วยเหล็กนี่เราก็จะได้เป็นออโต้แฮมเมอร์นั่นเองแต่ออโต้แฮมเมอร์นี้จะทำงานไม่ได้ค่ะถ้าไม่มีพลังงาน RF เนาะก็เป็นเครื่องค้อนอัตโนมัติที่ใช้ได้ทั้งกราเวลแซนแล้วก็ดัตถ้าเขาระบุว่า3อย่างเนี่ยก็น่าจะต้องมีเครื่องค้อน3เครื่องนั่นเองค่ะจากคอเปอร์สโตนเปลี่ยนเป็นกราเวลจากกราเวลเปลี่ยนเป็นแซนจากแซนเปลี่ยนเป็นดัตเนาะก็สักเท่าไหร่ดี3เครื่องคอเปอร์สโตนเป็นกราเวลก็1เครื่องค่ะกราเวลเปลี่ยนเป็นแซนก็อีก1เครื่องแซนเปลี่ยนเป็นดัตก็อีก1เครื่องก็ต้อง3เครื่องนั่นแหละมาเลยแล้วก็บล็อกออฟไอรอนค่ะ2 4ต้องการ4แต่ไม่พอเหล็กหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะเหล็กหมดเกลี้ยงเลยในนี้เหลือเหล็กอยู่แค่นี้เองโอเคเมื่อเหล็กหมดแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องหาก็คือกราเวลนั่นเองหมดก็ไม่เป็นไรแน่ปึ๊บนั่นแหละได้กราเวลมาแล้วถ้าเป็นตะแกรงฟินค่ะโอกาสดรอปเหล็กจะอยู่ที่ 20% แต่ถ้าเป็นตะแกรงไอรอนค่ะโอกาสดรอปเหล็กจะอยู่ที่ 30% ซึ่งดีกว่านั่นเองแล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ไดมอนด์ด้วยค่ะโอเคหมดแล้วได้มาปึ๊บคราฟรวมกันค่ะได้มาอีก10ก้อนก็ไม่เป็นไรค่ะนี่แหละคือวิธีการหาค่ะที่เราจะต้องหาแบบนี้ไปเรื่อยๆช่วงแรกอาจจะลำบากหน่อยค่ะแต่ในอนาคตน่ะเมื่อเรามีเครื่องต่างๆแล้วใช่ไหมที่สามารถเปลี่ยนพวกออให้เป็นดัตได้นี่ค่ะเราก็จะได้เหล็กมาทีละ2ก้อนเลยซึ่งดีกว่าเดิมมากๆช่วงนี้ก็หาแบบนี้ไปก่อนนั่นแหละบดร่อนร่อนบดร่อนร่อนค่ะแต่เราคิดว่าถ้าจะให้คราฟเครื่องค้อน3เครื่องแบบออโต้นี่ค่ะมันดูจะเป็นอะไรที่เยอะไปนะณตอนนี้ค่ะเพราะว่าเหล็กเรายังมีแบบไม่เพียงพอแน่นอนถ้าฉะนั้นค่ะเราอาจจะทำเควสอย่างอื่นก่อนนั่นเองก็คือเควสที่เราจะได้มาซึ่งเครื่องบดนี้ค่ะซึ่งจะได้บดพวกเหล็กเนาะให้กลายเป็นดัตจากนั้นเอาไปเผาค่ะแบบนี้เราจะได้แบบเหล็กทีละสองก้อนมันดีกว่าเยอะใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็เดี๋ยวรัดเควสก่อนแล้วกันซึ่งในมอดนี้ค่ะเราก็รัดเควสบ่อยมาก เราต้องแบบคำนวณค่ะว่าเควสไหนทำแล้วจะเป็นประโยชน์ที่สุดนั่นเองบางทีการรัดเควสก็ดีกว่าค่ะคือเราทำตามเควสเนี่ยอาจจะช้ากว่าการรัดอีกนะโอเคจันว่านี่ด้วยค่ะนี่แหละวิธีการหาคอบอลสโตนอีกแถวนึงยาวๆเลยไหนๆก็วางแล้วใช่ไหมโอเคพังหมดเรียบร้อยสโตนแฮมเมอร์ปึ๊บโอ้โหหิวข้าวถือว่าเป็นการเมคเซนส์ค่ะปกติการใช้สโตนแฮมเมอร์เนี่ยเราจะแบบไม่รู้สึกเนาะว่าเราใช้แล้วเราหิวอะในมอดอื่นๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่รู้สึกว่าในมอดนี้เวลาใช้เนี่ยแต่ละครั้งหิวเร็วมากๆเราจะไม่ใช้สโตนแฮมเมอร์ที่ทำจากเพชรเพราะมันหายากนี่ค่ะเอาจากหินมาใช้เนี่ยแหละจากไอรอนออช้างค่ะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไอรอนอิงกอตแบบ2ชิ้นมีอยู่3มอดค่ะก็คือเครื่องนี้เครื่องครัชเชอร์ค่ะแล้วก็เครื่องนี้ค่ะเซกมิวนั่นเองแล้วก็เ
เครื่องนี่ก็เป็นคลัตเชอร์ชื่อเหมือนกันเลยค่ะส่วนการใช้ด้วยการสเมลติ้งหรอที่ต้องใช้เซียบริกค่ะก็ได้เช่นเดียวกันแต่เครื่องไหนง่ายที่สุดก็เครื่องนี้ค่ะซิกมิลง่ายแล้วก็เป็นเครื่องที่เราคุ้นเคยมากที่สุดนั่นเองมูฟเลยค่ะแมชชีนเชสซิตออกมาแล้วก็คราฟไวน์ซิกมิลปุ๊บนี่ได้มาแล้วค่ะเครื่องนี้ดีมากๆในการบดพวกของต่างๆค่ะให้ได้เป็นดัตเนาะแล้วค่อยเอาไปเผาอ่ะมันดีกว่าเยอะเรายังไม่ต้องวางค่ะแต่เราเก็บไว้ก่อนแต่ทีนี้ในการทำงานค่ะเขาจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงาน RF พลังงาน RF ก็มีเครื่องที่น่าสนใจอยู่2เครื่องหนึ่งก็คือ Styling Generator ค่ะซึ่งหาพลังงาน RF จากการเผาพวกเชื้อเพลิงต่างๆเนาะการคราฟก็ง่ายมากโดยเฉพาะเครื่อง Magmatic Generator นี้ค่ะผลิตพลังงานจากลาวาก็เป็นตัวที่น่าใช้เช่นเดียวกันคิดว่าจะใช้เครื่องไหนดีจะเป็นเครื่องจากม็อดเดียวกันก็ได้ค่ะหรือว่าเครื่องนี้ก็ได้แต่พลังงานจากลาวามันแบบให้พลังงานสูงกว่านะโอเคก็เอานี้แล้วกันค่ะ Styling Generator เนาะอย่างน้อยเป็นม็อดเดียวกันก็ให้อยู่แบบม็อดเดียวกันแล้วกัน Styling Generator อย่างแรกพิตตันก่อนแล้วก็ Basic Gear ค่ะเดี๋ยวกดผิดกดผิด1 2 2เกียร์เรียบร้อยรวมกับเตาอ่ะแล้วก็สโตนค่ะต้องเป็นสโตนบริกด้วยนะบังคับอีกมาแล้วฮึ Styling Generator เรียบร้อยค่ะเอามาอยู่ตรงแถวไหนดีตรงนี้แหละแล้วก็ติ๊กมิวค่ะวางให้กัน No Power แน่นอนชาโคมาแล้วก็เอาไปเผาเลยนี่ค่ะผลิตพลังงาน RF 20 RF ต่อทิกค่ะค่อยๆเผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะ1ชาโคจะได้ 16,000 RF โดยการที่เขาจะค่อยๆผลิตทีละ20ไปเรื่อยๆค่ะส่วนพลังงานที่เราได้มาเครื่องนี้ก็จะถูกดูดมานั่นเองใจได้แต่เครื่องนี้ดีกว่านะเพราะถ้าเราใช้ Magmatic Generator นี่ค่ะจะต้องใช้ Redstone จำนวนมากเลยเนาะแล้ว Redstone เราก็หมดแล้วก็ดีค่ะได้มาแล้วงานนี้ Iron Ore นี้ต้องคราฟรวมกันค่ะให้ได้เป็นชังก่อนแล้วเอามาใส่ในเครื่องนี้ให้บดไปเรื่อยๆนั่นเองเมื่อเราได้เป็น Iron Dust นี่แล้วเราเอาไปเผาอย่างนี้ลองดูสินี่ค่ะเราก็จะได้เหล็กมา2ก้อนที่ว่าดีงามมากๆงานนี้ค่ะเหล็กของเราก็จะเริ่มแบบได้แบบเยอะขึ้นแล้วนั่นเองและเพื่อทำให้ระบบการบดของเราและการเผาของเราค่ะได้ทีละ2แบบอัตโนมัติเนาะเราก็มาเลยแรกสุดเอาสโตนสแลบค่ะมาเลยทีนี้เราคราฟเป็นทรานสเฟอร์ไปโอ้โห64เยอะมากจาก transfer pipe ก็เลือกเป็น transfer node item transfer node energy ก็ได้นะเนี่ย transfer node item ก่อนค่ะโอเคไม่มีกรองไม่ใช่ปัญหาคราฟกรองเลยอ้าวกล่องดันไปอยู่ในนี้เอาออกมาก่อน transfer node item อยู่นี่ move มาค่ะออกก่อน4ตัวเพียงพอแล้วต่อมาก็คราฟเตาค่ะที่ต้องใช้พลังงาน RF ด้วยแล้วกันมาเลยแมชชีนม็อกค่ะแล้วก็เตาธรรมดา1เตาจากนั้นคราฟเป็นเฟอร์เนสเจเนเรเตอร์ค่ะเดี๋ยวไม่ใช่เฟอร์เนสเจเนเรเตอร์มันเอาไว้ผลิตพลังงาน RF ใช่ไหมเนี่ยหรือเอาไว้เผาโขไว้ผลิตพลังงาน RF ต้องไม่ใช่เครื่องนี้แล้วอะลอยสเมลเตอร์มานี่เราต้องเลือกเครื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องนี้ค่ะมันดีมากๆในแง่ที่เครื่องเดียวจบทุกสิ่งจริงๆทั้งเผาของหลอมแร่อะไรอย่างเงี้ยผสมแร่ก็ได้ค่ะคือมันค่อนข้างที่จะแบบอเนกประสงค์มากเนาะโอเคทีนี้เราก็วางกล่องตรงนี้1กล่องค่ะ
ขุดบล็อกลงมาเลยนิดนึงตามด้วย transfer node item เพื่อระบุว่าให้ดูดไอเทมจากนี้นะแล้วจากนั้นส่งมาตามท่อค่ะเข้ามาอยู่ในรังนั่นเองเรียบร้อยตรงนี้เราถูกปรับแล้วยังด้านล่างนี้ค่ะปรับเป็นพุทเรียบร้อยก็คือดันของจากเตาเผาให้ลงมาด้านล่างนั่นเองแล้วตรงนี้ลาถูกปรับแล้วยังเอ่ยไม่ได้มีการปรับแต่ก็ทำงานได้ค่ะแต่ถ้าอยากจะให้ดีก็ปรับเป็นพุทนั่นเองระบุให้ดูดลงไปข้างล่างเนาะทีนี้ในการเผาเราคิดว่าทองก็น่าจะใช้ได้เช่นเดียวกันเอาทองมาคราฟรวมกันให้ได้เป็นโกออช้างค่ะแล้วก็เอามาบดซะเมื่อบดเสร็จเอามาเผาเราก็น่าจะได้ทองทีละ2เนาะเดี๋ยวนะทองจะถูกร่วงลงมาข้างล่างไหมเอ้าทองอ๋อถูกเก็บไว้ในนี้ค่ะยังเผาไม่เสร็จดังนั้นทองก็จะไม่ร่วงลงมานั่นเองแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราลองดูหน่อยสิหยิบออกมาเอาทองใส่ไปเนี่ยแหละมันคือการดีงามมากๆจากเดิม1ช้างต่อ1อิงกอตค่ะตอนนี้1ช้างต่อ2อิงกอตอู้หูยอดเยี่ยมกระเทียมดองครัชเชอร์บางอันใช่มั้ยที่ทำให้เราได้แร่แบบ2อันเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตั้งกระบวนการในการบดแล้วก็การเผาให้เป็นแบบดับเบิลก็เรียบร้อยแล้วได้เป็นออโต้นิดนึงแล้วเนาะเราต้องคราฟเป็นแผ่นเหยียบที่ทำจากเหล็กก่อน2แผ่นวางบนล่างค่ะตรงกลางวางเป็นค้อนด้านข้างขนาบด้วยไอรอนอิงกอตนั่นเองสามเครื่องเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือการเซตให้เป็นอัตโนมัติเนาะเครื่องค้อนอัตโนมัติเริ่มต้นจากการหาเรสโตนจำนวนมากค่ะรอนดัดกันก่อนแล้วกันแล้วก็เอาเรสโตนค่ะมาคราฟเป็นเรสโตนบล็อกเนาะจากนั้นคราฟทานเฟอร์โนดเอเนอร์จีค่ะสัก1ตัวนี่แล้วกันค่ะตรงนี้หักโค้งมาเลยถ้าเราวางที่ผลิตตรงนี้เนาะแล้วเราวางทรานเฟอร์โนดไอเทมตรงนี้ค่ะตามด้วยท่อส่งชึบดูสิว่าเขาสามารถส่งคอบอลสโตนมาได้ไหมอุ้ยได้นี่ส่งคอบอลสโตนมาได้ค่ะยอดเยี่ยมก็คือใช้ท่อทางเดียวกันนั่นเองจากคอบอลสโตนต้องถูกเปลี่ยนเป็นกราเวลเปลี่ยนเป็นแซนอ้าวพลังงานไม่พอเนาะเครื่องหยุดทำงานเลยส่วนท่อนี้ค่ะก็ติดกันด้วยถ้าสายซ้อนทับกันค่ะแล้วเรายังไม่มีประแจเราก็ต้องใช้วิธีหนึ่งนี่เดินสายให้สูงขึ้นกว่าเดิมค่ะทีนี้สายจะได้แบบไม่ซ้อนทับกันละทานเฟอร์โนดไอเทมดูดมาเลยดูดมาเลยเดี๋ยวนะแบบนี้จะเกิดปัญหาค่ะตรงที่เจ้าพวกเครื่องนี้ก็จะร่อนคอบอลสโตนด้วยเครื่องค้อนจากคอบอลสโตนจะถูกเปลี่ยนเป็นกราเวลจากนั้นกราเวลพอทำงานไปเรื่อยๆก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแซนเนาะแต่เขาอยู่ทำงานค่ะเพราะว่าพลังงานไม่พอกินไม่พอใช้เขาผลิตพลังงานไม่ทันจริงๆด้วยนะเนี่ยว่าแล้วต้องหาพลังงานรูปแบบอื่นที่ดีกว่านี้ค่ะชีวิตลำบากเกินไปและกับเครื่องมือหินค่ะมาเลยค้อนที่ทำจากไดมอนด์ค่ะทีนี้จะได้แบบทำงานได้สะดวกสบายหน่อยทีนี้กราเวลที่เรามีเนาะเราก็วางกราเวลมาเลยต่อมาค่ะยาวๆนี่แหละงานนี้สบายขึ้นเยอะฮึบนี่ค่ะไวมากๆพอและกับชีวิตที่ต้องลำบากใช้เครื่องไม้เครื่องมือหินขอเปลี่ยนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพชรแล้วกันใช้เพชรเพียงแค่คาถาก่อสร้าง1เม็ดใช่ไหมแล้วก็แฮมเมอร์อีก2เม็ดค่ะก็3เม็ดเองอ่ะแต่แรกมากับความสบายขนาดนี้ยังไงก็ดีงามมากๆแน่นอนเอ้ยหิวข้าวว่าแล้วทำไมถึงขุดไม่ได้หิวเร็วมากๆเนาะดัดจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วก็ร่อนดัดต่อค่ะหาเรสโตนพลังงานไม่พอเราก็ต้องหาเรสโตนเพิ่มนี่แหละค่ะเราเห็นแล้วค่ะว่าสเตลลิ่งเจเนเรเตอร์ผลิตพลังงานได้ก็จริงแต่มันไม่ทันกินไม่ทันใช้เช่นนั้นค่ะเราจะต้องเอาเครื่องนี้ให้ได้แมกเนติกเจเนเรเตอร์ค่ะงานนี้ครับต้องการทอง
เอาทองมาเลยค่ะนี่เห็นว่าดีมากๆพอเปลี่ยนเป็นดัดแล้วไปเผานี่มันคือสุดๆแห่งความดีงามค่ะความเร็วในการผลิตนั้นก็เร็วนะนี่เราก็ได้พลังงานมาเพิ่มแล้วค่ะงานนี้เราจะได้เดินเครื่องค้อนอัตโนมัติสักทีเนาะวางเครื่องค้อนตัวที่1ตรงไหนดีตรงนี้แหละอ่ะแล้วก็เว้นว่าง1ช่องค่ะทรานสเฟอร์ไปวางไปเลยตามด้วยเครื่องค้อนตัวที่2ทรานสเฟอร์ไปค่ะแล้วก็เครื่องค้อนตัวที่3ด้านล่างนี้เราก็จะให้ส่งพลังงานโดยใช้นี่ทรานสเฟอร์โนดเอเนอร์จีนั่นเองอันที่จริงเราอยากจะใช้พวกคอนดูตมากกว่าค่ะมันน่าจะดีกว่าแบบนี้ไม่ได้ท่อพันกันค่ะขุดออกก่อนแล้วกันเนาะหิมะที่อยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นบังคับส่งพลังงานจากด้านล่างได้ไหมมาดูสิโอ้โหเต็มค่ะนี่ก็เต็มนี่ล่ะก็เต็มเรียบร้อยแล้วการส่งพลังงานส่งด้านล่างเรียบร้อยทีนี้ตรงกลางนี้เป็นการส่งของใช่ไหมใช้ทานเฟอร์โนดไอเทมค่ะจากคาร์บอนต้นเปลี่ยนเป็นกาเวลให้ส่งมาจากกาเวลถูกเปลี่ยนเป็นแซนที่เครื่องนี้จากแซนถูกเปลี่ยนเป็นดัตที่เครื่องนี้ค่ะจากนั้นทานเฟอร์โนดไอเทมมีหนึ่งตัวแล้วก็ท่อส่งตามด้วยกล่องเก็บของของที่เราจะได้ในสุดนี้ก็จะเป็นดัตนั่นเองแต่ทีนี้คอบอลสโตนเริ่มต้นหลักก็ต้องมีนะวางคอบอลสโตนเจเนเรเตอร์ตรงนี้ค่ะตามด้วยทรานสเฟอร์โนดไอเทมแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปเพื่อดึงคอบอลสโตนออกมานั่นแหละทำงานได้เร่งความเร็วโดยการใส่ค้อนลงไปมีเพชรเหลืออยู่เท่าไหร่9ค่ะไม่ต้องรอช้าเครื่องละ2จัดมาลงทุนเพชรกับความเร็วในการผลิตนี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วใส่ไปโลดค่ะแล้วก็ตัวสุดท้าย1ตัวของที่จะมาอยู่ในสุดนี่ก็จะเป็นดัตนั่นเองพลังงานหมดเกลี้ยงค่ะเครื่องหยุดเดินเลย โอ้แปลว่าในอนาคตค่ะเราต้องมีลาวาแบบจำนวนมากๆนั่นเองเนาะใส่ดัตลงไปนี่แหละวิ่งวนอย่างนี้ค่ะหลายๆรอบเดี๋ยวก็ได้แบบ crucible หรือว่าที่หลอมคอบสโตนให้กลายเป็นลาวานั่นเองก็จะได้มาหลายๆตัวเนาะครับ9เลยเหรออู้เยอะแล้วค่ะมา14รวมกับที่เรามีนี้ได้20กว่าๆเลยนะเนี่ยลองดูสิเรท 2x ค่ะนี่ก็2นี่ก็2นี่ก็2แต่ว่ามันไม่ต่างกันเอ้ย3เหรออ๋อ3แล้วสปีดในการเผาคือ3ค่ะคือบางมอดแพคค่ะจะมีข้อกำหนดว่าถ้าเป็นลาวาไหลเรทหรือว่าสปีดในการเผาจะต่ำลงนั่นเองแต่รู้สึกว่ามอดแพคนี้ไม่ได้ต่ำลงเนาะเพราะว่าเรทในการหลอมก็ยังเป็น3เหมือนเดิมค่ะลองดูสิใส่คาร์บอนโตนลงไป3ไม่เอ่ยเรทในการเผาคือ3ก็ดีมากๆค่ะคราฟคอบอลสโตนเจเนเรเตอร์ค่ะเพิ่มอีกสัก1ตัวเนาะแล้วอัปเกรดให้เป็นเทียร์2จะได้ผลิตคอบอลสโตนได้เร็วขึ้นค่ะเทียร์3ต้องใช้เพชรเทียร์4ต้องใช้เบดรอดเนาะเทียร์5ต้องใช้มรกตค่ะเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็มาเริ่มเลยตรงนี้ค่ะเราจะวางเป็นทรานสเฟอร์โนดไอเทมไม่สิต้องเป็นทรานสเฟอร์โนดฟูอิดค่ะเพื่อดึงเอาของเหลวออกมาเนาะนั่นเองของเหลวในที่นี้ก็คือลาวาค่ะกันไว้ก่อนตามด้วยลาวาที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่กลางตรงนี้เขาก็จะไหลมาสูงสุดได้ขนาดนี้นั่นเองมี2แถวแล้วค่ะส่วนตัวจ่ายคาร์บอนสโตนตรงไหนก็ได้อึ๊บอยากจะโดดขึ้นไปด้านบนก็ตรงนี้ละกันเอ้ยตรงนี้ได้เหรออืมเดี๋ยวค่อยคิดค่ะวางท่อก่อนดีกว่าท่อ
ท่อนี้จะเป็นท่อที่คอยรับคาร์บอนสโตนมานั่นเองคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์วางตรงนี้แล้วกันท่อจะได้ไม่พันกันเนาะกิดมอกออกอันนี้จริงค่ะคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์จะให้ดูดจากข้างล่างก็ได้นะแต่ดูดจากข้างบนก็ง่ายกว่าค่ะเพราะเพียงแค่วางกล่องเนี่ยแล้วก็วางท่อออกมาโยงทั้งซ้ายทั้งขวาระบุว่าให้ดูดออกมาโดยใช้ transfer node item นี่แค่นี้ค่ะคาร์บอนสโตนที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะถูกสูบออกไปได้แล้ว transfer node fluid สั่งดูดลาวาออกมาจากถังพวกนี้เลยคือแบบด้วยความจนทรัพยากรจริงๆค่ะก็เลยต้องใช้ท่อแบบนี้ไปก่อนความจริงก็คือไม่ได้อยากจะใช้เลยถ้าใช้เป็นพวกคอนดูดดีกว่าเยอะแม็กเมติกเจเนเรเตอร์เอาออกมาค่ะแล้วก็เอามาคราฟต่อให้ได้เป็นนี่ไหนเอ่ยคราฟต่อให้ได้เป็นนี่ค่ะฮีทเรสโตนเจเนเรเตอร์แบบนี้ดีกว่าค่ะแต่เดิมลาวา1ถังเนาะจะผลิตพลังงาน RF ได้ที่ 100,000 ค่ะแต่ถ้าใช้เป็นฮีทเนี่ยลาวา1ถังจะผลิตได้ 200,000 RF นั่นเองฮีทเรสโตนเจเนเรเตอร์ค่ะต้องใส่ทางลาวาแล้วก็เรสโตนค่ะเขาถึงจะผลิตพลังงานมาได้นั่นเองผลิตพลังงานเร็วแต่เปลืองลาวากับเรสโตนค่ะไม่ดีตอนแรกเราเข้าใจว่าเราแค่เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใช่ไหมแต่คืนนี้บอกว่าไม่ได้นะคุณต้องใช้ทั้ง2อย่างแหมไม่น่าเลยเราถ้าใช้ทั้ง2อย่างอย่างนั้นค่ะก็เปลืองเนาะให้พลังงานสูงกว่าก็จริงแต่ก็ไม่คุ้มค่าเช่นนั้นค่ะเอาแบบธรรมดาก่อนก็ได้อย่างแรกสุดเจเนเรเตอร์แบบธรรมดาที่สุดเบเนตเจเนเรเตอร์ค่ะคราฟมาแล้วก็อัปเกรดเป็นแมกเนติกเจเนเรเตอร์จัดมาชึบนั่นแหละจัดมาปึ๊บเป็นแฟนก่อนค่ะงานอัตโนมือแบบไม่มีทางเลือกชีวิตอัตโนมัติของเราต้องมาอยู่ดีๆเลือดของเราก็หายไปแบบเยอะมากๆค่ะมันเกิดจากมีมอนเตอร์เข้ามาในบ้านของเรานายไม่ดีนะเขาอยู่ตรงนู้นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะเฮ้ยนายเข้ามาได้ยังไงต้องมีมุมบ้านของเรามุมไหนสักมุมค่ะไม่สะอาดแน่นอนเลยอ่ะโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำโอ้ยไม่ดีนะแบบนี้เดี๋ยวก่อนแอบก่อนอย่ามองเห็นเรานะต้องมีมุมสักมุมในบ้านของเราที่มืดค่ะเขาเกิดมาได้เลยนี่อ๋อน่าจะมุมนี้แหละมากินข้าวก่อนนั่นไงมาอยู่ในบ้านของเราได้ยังไงแอบปึ๊บนี่แล้วก็โดนเข้ามาฟันค่ะโอ๊ยเลือดไม่ได้เยอะเท่าไหร่จัดไปนายเข้ามาในบ้านของเราได้ยังไงบอกมาซะดีๆนะสารภาพมาเลยตัวใครตัวมันไหมเอ่ยแบบว่าเครื่องนี้ก็ถังนี้เครื่องนี้ก็ถังนี้อะไรอย่างเงี้ยคนละถังไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะไม่ต้องวางสายด้วยระบุให้ชัดเจนไปเลยค่ะเครื่องใครเครื่องมันไปโหลดโดดไม่ขึ้น มีสายอยู่จะไปโดดขึ้นได้ยังไงมา3เครื่องแบบนี้ทีนี้ท่อส่งค่ะก็จ่ายลาวามาเลยใช่ไหมนี่ไงเรียบร้อยตัดท่อตรงนี้ค่ะยังไงลาวาเราก็มั่นใจเลยว่าจ่ายทันอยู่แล้วเพราะว่าถังที่เขาบรรจุได้ในเครื่องแมกเนติกเจเนเรเตอร์นี่ค่ะคือ4ถังแค่นั้นเองลาวาที่อยู่ตรงนี้ยังไงก็ผลิตทันอยู่แล้วมั่นใจมากๆงานนี้พลังงานก็จะมาเรื่อยๆค่ะถ้าตัวไหนทำงานไม่ทันก็โทษตัวอื่นไม่ได้แล้วนะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆกระดึ๊บเนาะโอเคค่ะตอนนี้การผลิตอัตโนมัติก็มาเรียบร้อยอ่ะก็ติ๊กถูกเควสเรียบร้อยแล้วแบ่งแพทเทิร์นลงมาเลยและจากนั้นคราฟติ้งเทเบิลค่ะรวมกับแบ่งแพทเทิร์นก็จะได้เป็น2 station นั่นเองแล้วก็คราฟติ้งสเตชันก็ตัวคราฟธรรมดาวางในช่องปุ๊บ
ครับติ้งสเตชันเรียบร้อยค่ะอุ๊ยทำไมหนาวอุ๊ยอย่าหนาวสิเดี๋ยวนะหนาวอย่างนี้ใจไม่ดีค่ะมาเผาข้าวเผาของอะไรก็ได้ค่ะในเนี้ยจะทำให้เราไม่หนาวเวลาที่เรายืนบนเตาพวกนี้เอ้ากระไฟบาร์ทำไมอยู่ดีๆให้กระไฟบาร์หยิบอะไรไปเผาผิดละเนี่ยอ่ะเผาไปเลยค่ะแล้วก็ยืนตรงนี้ไม่อย่าหนาวอย่าหนาวนะนอนได้ไหมนอนค่ะ การนอนจะช่วยทำให้เราไม่หนาวใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็มายืนตรงนี้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่ะเป็นกลางวันก็จะไม่หนาวนั่นเองขอให้เราคราฟเพิ่มเราก็คราฟมาก็คราฟให้คุณผู้ชมดูอีกรอบค่ะว่าพวกนี้คราฟยังไงนั่นเองถึงแม้เราจะคราฟไปแล้วตั้งแต่อีพิโซดแรกเนาะเรียบร้อยไม่ไหวจะเคลียร์กับเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ ถังบาร์เรลต้องมีเราก็วางถังบาร์เรลมาตรงนี้เลยหลายๆถังหน่อยแล้วจากนั้นไม่อยากจะวางท่อส่งค่ะเราค่อยๆแบบตักลาวามาใส่ก็ได้นะเพราะถ้าจะให้วางท่อส่งมาเดี๋ยวลาวาก็จะเข้ามาตลอดใช่ไหมคะน้ำหนึ่งถังกันไว้แล้วเราก็วางน้ำด้านบนนี้แล้วก็ตักลาวามาเลยค่ะใส่ในถังเขาก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นออฟซิเดียนนั่นเองวิธีนี้จะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องมานั่งขุดออฟซิเดียนนี่ไงอ๋อได้ออฟซิเดียนมาแล้วค่ะแล้วก็ออฟซิเดียนค่ะมอดเดียวกันหรือเปล่าปัญหาใหญ่ของการรวมเครื่องไม้เครื่องมือออฟซิเดียนคือถ้ามันไม่ใช่มอดเดียวกันมันรวมไม่ได้ไม่ได้แน่นอนมีโอกาส 100% ค่ะที่เดาว่าน่าจะรวมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เราคราฟจากมอด Tiny Progression เลยเนาะขวานได้ฮะแต่โชเวลไม่ได้ขวานเป็นมอดเดียวกันค่ะแต่โชเวลมันกลายเป็นอีกมอดหนึ่งฮ่ารวมไม่ได้จริงๆด้วย1 2 1 2 3แล้วก็แซะตรงนี้เลยค่ะแต่ถ้าไปไม่ได้ก็จะต้องใช้วิธีอื่นในการหาเนเธอร์ควอตซ์นั่นเองฟินแอนด์สตีลจุดปุ๊บหวังว่าจะเป็นเนเธอร์ที่ดีแล้วหวังว่าจะเป็นเนเธอร์ปกติค่ะเป็นเนเธอร์ปกติที่มีคาร์บอนออด้วยขอบคุณที่เป็นเนเธอร์ปกติถ้าเป็นเนเธอร์แบบที่โหดร้ายเนี่ยอาจจะไม่ดีก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเนเธอร์ปกติแบบนี้หาของได้แบบดีมากๆแน่นอนโอเคได้มาแล้วค่ะเนเธอร์ควอตซ์ F3 F2 เซฟตำแหน่งไว้กลับกันเลยมาแค่นี้แหละต้องการแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะการร่อนรอบนี้ค่ะดีมากๆเพชรมารัวๆเลยอ่ะโอ้โหตอนแรกคาดหวังว่าได้สัก3เม็ดต่อการร่อนเนี่ยน่าจะดีแล้วนะแต่รอบนี้ค่ะมาแล้วเรื่อยๆเลยนะเนี่ยโอเคโอ้โหดีงามมากๆแล้วก็นี่ค่ะจากชั้ง64เนาะของไอรอนค่ะถ้ามาผ่านเครื่องบดเราก็จะได้เป็นไอรอนอิงกอต2กองนั่นเองเก็บไว้ในนี้เลยแล้วก็เอาควอตของเรามาค่ะงานนี้ชีวิตจะได้ไม่ลำเค็ญเกินไปแล้วครับร่วมกับไดมอนด์นี่เทอร์โมมิเตอร์ค่ะเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสภาพอากาศนั่นเองว่าตอนนี้ร้อนหนาวยังไงเนาะเข็มของเราค่ะตอนนี้ชี้ลงล่างมากๆเลยถ้าเรามายืนตรงนี้จึ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นแฮะก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมเราต้องเดินหาดูค่ะว่าแถวไหนโอ้นี่ไงใกล้ลาวานี่ร้อนขึ้นมาทันทีค่ะยืนบนนี้
โอ้ยืนบนนี้ร้อนมากๆโอ้โหใจได้เวลาถ้าเราหนาวค่ะเราก็มายืนในนี้แหละก็ดีมากๆเลยนะเนี่ยดูสิเข็มของเราค่ะจะไปโดนขีดแดงเลยอ่ะนี่ไงแดงมากๆอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งกองไฟติดค่อนข้างนานค่ะแต่เขาก็จะมีวันที่ของมอดนั่นเองไม้สติ๊กปั่นเลยอ่ะติดแล้วเอ้าไม่ติดยังไม่ติดติดมาติดไม่ติดค่ะก็ได้ไม่งอดูสิไม้ขนาดนี้จะไม่ติดให้เราไหมโอเคติดแล้วติดแล้วค่ะโอ้ยกว่าจะติดได้อยู่ตรงกลางค่ะถ้าเราออกมาข้างนอกปุ๊บหนาวอยู่ใกล้กองไฟอุณหภูมิคือกลางๆเนาะก็คือไม่ร้อนไม่หนาวนั่นเองอันที่จริงดูในสล็อตของเราก็ได้ค่ะเนี่ยดูในนี้ก็ได้เห็นไหมเข็มมันเป็นแบบไหนตอนนี้ชี้ลงนี้ค่ะก็เป็นหนาวมากๆนั่นเองใกล้ลาวาดีกว่าเยอะแล้วถ้าใกล้ลาวาตรงนี้แค่บ่อเดียวล่ะลาวาตรงนี้แค่บ่อเดียวไม่รู้สึกอะไรค่ะตรงนี้แหละดีที่สุดละถ้าเรารู้สึกหนาวมายืนตรงนี้เลยค่ะจบร้อนมากๆโอเคตอนนี้เราก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วค่ะก็จะได้รู้เนาะว่าตรงไหนร้อนตรงไหนหนาวสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.